สวัสดีครับอันนี้สำหรับคนที่ติดตามเพจ Wandering Book อยู่ก็วันนี้ผมจะชวนคุยอาจจะแปลกๆหน่อยก็คือชวนคุยเรื่องมันเป็นเอกสารครับแต่ว่าอะไรที่มีตัวหนังสืออยู่บนกระดาษแล้วก็เย็บเป็นเล่มผมก็ถือว่าเป็นหนังสือรวมๆกันไปเลยอันนี้จะเป็นการคุยถึงรายงานใช่ไหมครับของคณะกรรมการสภาใช่ไหมครับอันนี้ผมคุยอยู่กับพี่กนิกากิติเวชกุลนะครับเป็นรองประธาน FTA Watch ครับก็ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคุณตั้มนะคะครับทีนี้พี่เล่าหน่อยครับมันชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้มันยาวเกินคณะรายงานคณะกรรมการมันคือรายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมคำตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก CPTPP ของรัฐสภาพอเห็นแล้วเนอะขอโทษนะคะที่มันเป็น virtual background มันก็เลยอาจจะไม่ชัดบ้างครับครับเดี๋ยวผมจะคือรายงานชิ้นนี้ก็ประมาณสักไซส์หนังสือไซส์สมุดปกติหน้าหนาสักประมาณสัก300กว่าหน้าเข้าใจร้อยกว่าหน้าร้อยกว่าหน้าค่ะครับก็ร้อยกว่าหน้าแต่ตัวหนังสือก็โตหน่อยค่ะก็เป็นการขยายขอบเขตของสิ่งที่เรียกว่าหนังสือนะครับสำหรับผมแล้วก็ลองชวนคนที่อาจจะสนใจเรื่องประเด็นบ้านเมืองเศรษฐกิจอะไรเงี้ยครับเผื่อจะหาเข้าใจว่ามีให้โหลดใช่ไหมครับใช่ค่ะมีให้ดาวน์โหลดด้วยเดี๋ยวฝากทาง Wandering Bookใส่ลิงก์ให้ด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปนิดนึงตอนที่คุณตั้มทาง Wandering Book เนี่ยมาถามบอกว่าพี่กาไอเนี่ยจัดว่าเป็นหนังสือไหมเราก็บอกว่ามันจะเรียกว่าเป็นหนังสือมันก็ลำบากนะเพราะว่าจริงๆมันคือเอกสารรายงานแต่ถามว่าในความที่ว่าอยากชวนอ่านเนี่ยอันนี้อยากชวนอ่านมากๆเลยเพราะว่าดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวแต่จริงๆใกล้ตัวมากๆนะคะต้องเล่าย้อนหลังกลับไปอย่างนี้ก่อนสักเมื่อปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแส Hashtag NoCPTPP ไม่ทราบว่าคุณตั้มได้ตามอยู่ใช่ไหมคะที่มีคนรุ่นใหม่ใน Twitter เนี่ยออกมาเทรนดิ้ง Twitter 2-3 วันติดต่อกันเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เป็นล้านทวีตเลยนะคะขึ้นแบบ Hashtag เนี่ยเทรนดิ้งขึ้นอันดับ1ในเวลาอันรวดเร็วอะเพราะว่าคนเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องที่การที่รัฐบาลไทยเนี่ยจะตัดสินใจไปเข้าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือที่เรียกว่า CPTPP มันก็เป็นความตกลงแค่ FTA อย่างนี้แหละค่ะแต่ว่ามันมีประเทศที่เขาเจรจากันก่อนหน้านี้แล้วตอนแรกมี12ประเทศมันเรียกว่า TPP ตอนนั้นยังมีสหรัฐอเมริกาอยู่ตอนหลังสหรัฐอเมริกาถอนออกไปมีบางเรื่องบางประเด็นก็ประเทศที่เหลืออยู่เขาบอกว่ามันโหดร้ายเกินไปมันลุกล้ำเกินไปก็ถอดออกพักไว้นะคะก็เหลือเป็น11ประเทศก็มาเปลี่ยนชื่อเป็น CPTPP ทีนี้เนี่ยประเทศไทยก็อยากเข้าร่วมมากนะคะเพราะว่าถ้าพูดกันตามตรงก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญปัญหาเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจแต่ไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าสั้นและง่ายแล้วก็อยากจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันก็คือเอาเรื่อง FTA พวกนี้เข้ามาโปรโมตนะคะเพราะว่าเห็นอย่างเวียดนามเข้าแล้วเขาก็ดูเจริญรุ่งเรืองเนาะขายของได้อะไรอย่างเงี้ยนะมีการลงทุนแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างเวียดนามกับไทยในขณะที่เวียดนามเนี่ยกำลังเป็นขาขึ้นในทุกๆด้านแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นขาลงในทุกๆด้านนะคะแต่ว่ารัฐบาลแล้วก็กลุ่มธุรกิจเนี่ยก็ยังอยากที่จะร่วมเจรจาทีนี้เนี่ยคนใน Twitter คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็คงตั้งข้อสังเกตแล้วค่ะว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทำไมผู้คนถึงไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าพอนักธุรกิจพูดสมาคมผู้ส่งออกทางเรือสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมออกมาพูดโอ้โหเป็นข่าวเลยว่าหน้าเข้าจำเป็นต้องเข้าแต่ว่ามันไม่ได้มีผลในเชิงว่าอ้าวแล้วผลกระทบมันคืออะไรตังไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดกระแสเรียกร้องโน CPTPP ตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยไม่กล้าที่จะยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วม CPTPP นะคะคือความตกลงฉบับนี้มันเดินหน้าไปแล้วนะ11ประเทศลงนามที่สัตยาบันแล้ว4ประเทศ
ลงนามแต่ไม่ให้สัตยาบันก็คือยังไม่มีผลฉะนั้นเอาเป็นว่า7ประเทศใน CPTPP เนี่ยเดินหน้าไปแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากเข้าร่วมเราก็ต้องไปยื่นหนังสือเจรจาขอเข้าร่วมมันก็จะตามที่เขาตกลงใน text แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะขอผ่อนผันได้นิดๆหน่อยๆนะผ่อนผันทั้งเรื่องเวลายกเว้นบางเรื่องที่เคยมีประเทศอื่นยกเว้นไว้นะคะแต่ว่าประเด็นก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถามว่าเคยมีงานวิจัยหรืองานศึกษาเกี่ยวกับ CPTPP ไหมก็มีเป็นการจัดจ้างของกระทรวงพาณิชย์แต่ว่านั่นก็ไม่ค่อยได้รับการยอมรับเท่าไหร่เพราะพูดถึงผลประโยชน์ในด้านดีซะเยอะผลกระทบเนี่ยแทบไม่ค่อยมีเช่นบอกว่า GDP จะบวก13,000 ล้านต่อปีการลงทุนจะเพิ่มขึ้น13,000 ล้านนี่ก็คิดเป็น 0.12% ต่อ GDP ซึ่งถือว่าต่ำมากนะสำหรับความตกลงใหญ่ๆขนาดนี้แล้วก็บอกว่าจะเพิ่มการลงทุน 5% อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันพูดถึงแล้วมันก็ไม่ค่อย convincing อ่ะมันไม่ค่อยทำให้คนเชื่อสักเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยเมื่อจะเข้าครม.เนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลก็เลยเสนอว่าเอางี้ไหมไปโยนไปที่สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญให้พิจารณาเรื่องนี้นะคะทั้งที่จริงก็ต้องบอกว่าตามรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งถือว่าการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยแย่มากนะรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยซึ่งถ้าเราจะแก้เนี่ยแก้ทั้งฉบับก็หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องนี้ด้วยนะก็คือรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยกระบวนการก่อนหน้าการเจรจาเนี่ยกลับกลายเป็นอยู่ในเรื่องของคณะรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารทั้งหมดนะคะฝ่ายสภาเนี่ยจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยสมัยก่อนถ้าจำได้ปี50เนี่ยรัฐบาลจะต้องทำกรอบเจรจาเข้าสู่สภาเข้าสู่รัฐสภาให้รัฐสภาพิจารณาและหลังจากนั้นน่ะมันจะเป็นเหมือนกับไอ้เนี่ยมันเป็นการรับปากรับคำอะว่าคุณจะไปเจรจาให้ได้แบบนี้แบบนี้นะจะป้องกันแบบนี้แบบนี้นะมันก็จะทำให้ตัวแทนประชาชนเนี่ยมีความเชื่อมั่นมากขึ้นใช่ไหมคะแต่ว่าในรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นคือตรงนี้ไม่ต้องทำเลยคือคุณไปเจรจาอะไรเสร็จแล้วจะลงนามแล้วเรียบร้อยก็หรือลงนามแล้วก็ค่อยเข้ามาให้สัตยาบันที่รัฐสภาเท่านั้นฉะนั้นพอแล้วพรรคร่วมรัฐบาลตัดสินใจเสนอว่าอ่ะไปสภาเราก็อ่ะคิดว่าน่าสนใจก็ไปร่วมที่สภานะคะก็ใช้เวลาตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่าก็คงอยากให้ผ่านเร็วๆอ่ะเป็นเหมือนสแตมป์อ่ะแค่30วันแต่พอกรรมธิการเนี่ยทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลเนี่ยมาร่วมกันจริงๆก็คือว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ความตกลงละเอียดเยอะแล้วก็ผลผูกพันเยอะเนี่ยจะรวมแล้วเนี่ยจะได้จะสามารถที่จะพิจารณาได้ใน30วันก็เลยขยายสรุปรวมความเนี่ยใช้ในการพิจารณาเล่มนี้นะคะฉะนั้นนี่คือน้ำพักน้ำแรงในการทำงาน120วันซึ่งเราคิดว่าน่าสนใจเดี๋ยวมีหลายประเด็นจะดึงมาให้รู้กันนะคะเพราะว่าพูดถึงอ่ะมันคือเนื่องเดี๋ยวว่ามันมีฟอร์แมตในการเขียนฉะนั้นบางทีมันจะอ่านยากนิดหน่อยนะคะนะคะมันจะไม่เหมือนกับหนังสือที่เป็นเรื่องเล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืองานวิจัยเนาะครับโอเคงั้นพี่ผมถามก่อนว่าคือเมื่อกี้เข้าไปดูในเพจของ FGA Watch ก็มีคนก็มันก็มีการเล่าว่ามันจริงผลกระทบอะไรบ้างแล้วมีก็มีคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าเอ๊ะน่าจะนำเสนอทั้งสองด้านไหมมันมีด้านดีบ้างไหมครับ CPTPP เนี่ยด้านดีเนี่ยพูดถึงในรายงานกรรมธิการนี้ก็มีนะเขาก็พูดนะว่าด้านดีมีอะไรบ้างเช่นเราจะส่งออกบางเรื่องได้มากขึ้นซึ่งเรื่องที่จะส่งออกได้มากขึ้นเนี่ยจะหนักอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะว่าเดิมเนี่ยเรามีเจเทป้าใช่ไหมคะมีความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่นไทยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยได้ให้เราส่งไก่แช่แข็งหรือกุ้งสดเข้าไปมากเท่าแต่ว่าครั้งนี้มันจะทำให้เราส่งออกไก่แล้วก็กุ้งสดได้มากขึ้นนะคะซึ่งมันก็ทำให้หลายคนบอกโอ้งั้นอย่างนี้ตัวละครบางตัวในประเทศไทยเนี่ยมันก็โดดเด่นขึ้นมานะคะฉบับนี้เนี่ยพูดถึงผลดีพูดอยู่นะคะแต่ว่ามีการตั้งข้อสังเกตอยู่เยอะถ้าสมมุติว่าเมื่อสักครู่จำได้ไหมที่บอกว่ากระทรวงพาณิชย์เคยจัดจ้างบริษัทบริงเจอร์ขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าจะได้ GDP เพิ่มขึ้น 0.12% นะซึ่งประมาณ 13,000 ล้านต่อปีการลงทุนจะเพิ่มขึ้น 5% ต่อปีเนี่ยในรายงานฉบับนี้เนี่ยก็จะตั้งข้อสังเกตว่า
งานวิจัยนั้นเนี่ยงานศึกษานั้นเนี่ยมันใช้ได้ขนาดไหนเนื่องจากว่าสมมุติฐานของงานวิจัยนั้นเนี่ยมันตั้งต้นที่ไม่ถูกต้องคือตั้งต้นว่าจะมีการใช้ไอ้บรรดาพวกการลดภาษีเนี่ยเต็ม 100% ภายในวันแรกนับตั้งแต่เริ่มมีผลบังคับใช้ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นไงถ้าย้อนหลังกลับไป FTA 13ฉบับที่เราเคยทำมาเนี่ยจนถึงบัดนี้เนี่ยหลายฉบับก็เกิน10ปีนะก็ใช้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็สินค้าหรือว่าผู้ที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนที่คือเหมือนมีดีลกันอยู่แล้วแล้วขยายเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่จะไม่ใช่ลักษณะของการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ในรายงานของคณะกรรมการเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะบอกว่าการที่คุณบอกว่าจะมีการลงทุนนู่นนั่นนี่ 5% เนี่ยคือมันเป็นตัวเลขทางทฤษฎีอะมันไม่ได้มาดูว่าข้อจำกัดหรือว่าในเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆเอาจะพูดง่ายๆตอนนี้อย่างเวียดนามเนี่ยเวียดนามเนี่ยก่อนที่เขาจะร่วม CPTPP หรือว่าทำ FTA เยอะๆเนี่ยเขาจัดการกฎหมายภายในเขาเนี่ยอยู่หลายเรื่องนะคะที่ทำให้มันเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนที่จะไปเนี่ยฉะนั้นเนี่ยไอ้แบบเนี้ยประเทศไทยเนี่ยทาง TDRI เคยร่วมกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยเคยบอกประเทศไทยเนี่ยควรมีการทำregulatory guillotine ก็คือการเคลียร์กฎหมายไอ้ฉบับที่มันใช้ไม่ได้อ่ะคือฟันมันทิ้งซะจริงๆมันต้องเป็นพันฉบับเลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะเหมือนกับมี GDP เพิ่มขึ้นได้เป็นแสนล้านอ่ะโดยไม่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างอื่นนะเพราะว่าอันเนี้ยคือปัญหาที่ถ่วงรั้งประเทศไทยอยู่นะคะแต่ว่าการที่คุณบอกว่า GDP จะเพิ่มขึ้นจากการทำ FTA แค่นี้หรือว่าการลงทุนจะเพิ่มขึ้นจากการทำ FTA แค่นี้เนี่ยมันก็ดูจะไม่เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ในรายงานฉบับนี้เนี่ยคือมันจะแบ่งเป็น3พาร์ทใหญ่ๆก็คือพาร์ทที่เป็นอนุกรรมาธิการด้านการเกษตรอนุกรรมาธิการด้านการเกษตรเนี่ยต้องชมเลยว่าอนุกรรมาธิการด้านการเกษตรเนี่ยเขาคุยกันเยอะมากละเอียดมากคือจริงๆคุยกันทุกแง่ทุกมุมนะของทุกอนุกรรมาธิการมี3อนุมีอนุเกษตรอนุการแพทย์และสาธารณสุขค่ะแล้วก็อนุเศรษฐกิจนะคะแต่ว่ารายงานที่เรียกว่าคนจะอ่านง่ายเนี่ยก็คือรายงานของอนุเกษตรนะคะซึ่งอนุเกษตรเนี่ยมันมีเรื่องใหญ่ๆอยู่ 2-3 เรื่องก็คือเรื่องว่าใน CPTPP จะบังคับให้เข้าอนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่หรือว่า UPOF 1991ซึ่งนี่ก็เป็นที่ประเด็นถกเถียงกันเยอะนะคะถ้าเราไปดูอินโฟกราฟิกที่คนรุ่นใหม่ทำขึ้นมาก็จะกังวลเรื่องนี้ว่าเกษตรกรจะสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ได้หรือไม่นะคะก็จะมีเรื่องของสินค้าเกษตรที่จะตีตลาดเข้ามานะคะคือทางกรรมธิการเนี่ยก็พิจารณาเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าคือเรื่องยูปอฟเนี่ยมันส่งผลกระทบเยอะเพราะว่ากรรมธิการเนี่ยไม่ใช่แค่ดูในเรื่องเท็กซ์ของ CPTPP แต่ดูเท็กซ์ของยูปอฟแล้วก็ส่งคำถามไปถึงยูปอฟในหลายเรื่องเช่นเรื่องว่าถ้าสมมุติว่าไทยเนี่ยเข้าร่วมยูปอฟ1991เราก็จะขอยกเว้นพืชบางรายการที่เป็นพืชที่มีการปลูกมากในประเทศไทยแล้วก็เป็นเกษตรกรเนี่ยพึ่งเยอะก็คือข้าวได้หรือไม่เขาก็ตอบว่าไม่ได้เพราะว่าคือคุณหลังจากเข้ายูปอฟ1991ภายใน10ปีเนี่ยคุณต้องอนุญาตให้ทุกพืชเนี่ยสามารถมายื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้นะคะหรือว่าการที่เก็บผลผลิตเนี่ยเก็บไว้ปลูกเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยยูปอฟไม่ได้ห้ามเก็บได้แต่ว่าห้ามทำเพื่อการค้าแต่ว่าคุณตั้มคะคือในประเทศไทยเนี่ยเกษตรกรเนี่ยเขามีทั้งแบบแบ่งปันแลกเปลี่ยนเนาะแล้วคุณจะตีว่ายังไงอ่ะเขาทำเพื่อการค้าหรือเปล่าแล้วในกรณีของ subsistence farming หรือว่าขนาดที่แบบว่าพอเพียงนะในยุโรปเนี่ยขนาดพอเพียงมันอาจจะเป็นขนาดใหญ่เพราะว่ามันพื้นที่มันต่างกันใช่ไหมแต่เมืองไทยเนี่ยประมาณ 50-60% ของเราเป็นพล็อตเล็กๆอ่ะถ้าสมมุติว่าเขาอนุญาตแบบพอเพียงไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยมันก็จะกินประชากรของเราจำนวนหนึ่งใช่ไหมเขาก็บอกว่าแบบเนี้ยก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะ
แล้วก็ถามว่าเอางั้นยกเว้นเรื่อง GMO ได้ไหมเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยไม่อนุญาตให้ปลูก GMO ในระดับไร่นาทางยูป๊อปก็ตอบมาว่าไม่ได้เหมือนกันนะคะซึ่งนี่ก็จะเป็นประเด็นใหญ่ถ้าเราเข้ายูป๊อป1991เนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องยอมให้ปลูก GMO หรือว่ายอมให้มีการขึ้นทะเบียนพันธุ์ GMO ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ในรายงานของคณะกรรมการในส่วนของเกษตรเนี่ยคือเขาเชิญหน่วยงานทุกหน่วยงานเมื่อก่อนเวลาพูดถึง CPTPP หรือความตกลงต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นหน่วยงานที่มักจะพูดบ่อยก็คือกรมวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็ค่อนข้างโปรยูปอฟ1991เพราะว่าเขาเคยร่างกฎหมายถึงขั้นร่างกฎหมายแก้ไขพรบคุ้มครองพันธุ์พืชเนี่ยเพื่อที่ใช้เป็นแบบยูปอฟ1991แต่ว่าช่วงนั้นก็ถูกประท้วงหนักมากจนทั้งครม.ต้องกลับมติแล้วก็เอากลับไปนะคะตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่กลับเข้ามานะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือว่าในคณะกรรมการเนี่ยเขาก็เชิญหน่วยงานต่างๆเชื่อไหมคะว่ามีแค่กรมวิชาการเกษตรกับสมาคมเมล็ดพันธุ์ผู้ค้าเมล็ดพันธุ์นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทข้ามชาติเนี่ยที่สนับสนุนการเข้ายูปอฟ1991แต่หน่วยงานด้านการเกษตรอื่นๆเนี่ยคัดค้านกับทั้งหมดแล้วก็ค่อนข้างห่วงใยด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงผลกระทบนั่นมันแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เราพูดถึง CPTPP พูดถึงยูปอฟ1991เนี่ยหน่วยงานพวกนี้ไม่เคยได้ออกมาพูดเลยแต่เขาได้พื้นที่ในคณะกรรมการอยากให้ลองอ่านข้อห่วงใยของเขาว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างกรมการข้าวเนี่ยคือเขาบอกเลยว่าคือถ้าตอนนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้ยูปอฟ1991เข้ายูปอฟ1991เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเมล็ดพันธุ์ของไทยเนี่ยอาจจะถูกควบรวมคือเนื่องจากว่ายูปอฟเนี่ยไม่สนับสนุนให้แจ้งแหล่งที่มาของเมล็ดพันธุ์ทั้งที่ในความตกลง biodiversity ของที่ไทยลงนามไว้ก่อนหน้าเนี่ยคือต้องแจ้งแหล่งที่มานะคะแต่ยูปอฟเนี่ยไม่ต้องแจ้งแหล่งที่มาฉะนั้นถ้าเราสิ่งที่เราจะทำได้เนี่ยก็คือต้องเร่งขึ้นทะเบียนคือจดทะเบียนหรือว่าทำฐานข้อมูลทะเบียนเหล่านี้ไว้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยมียุทธศาสตร์นะคะยุทธศาสตร์ที่20ปีเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าไทยจะให้ทำเป็นซีดฮับเนี่ยเราต้องมีเงินงบประมาณ10,000 ล้านเนี่ยเพื่อทำข้อมูลด้านนี้แต่เชื่อไหมคะว่าไม่มีการทำข้อมูลจนถึงขณะนี้ก็ค่อยๆต้มเตี้ยมไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเราสนับสนุนการทำข้อมูลเวลาที่มีคนจะมาขอจดพันธุ์พืชใหม่โดยไปยึดโยงกับพันธุ์เก่าเนี่ยไอการที่เราอย่างน้อยจะรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีพันธุ์เก่าอยู่นะคุณจะมาจดใหม่โดยอ้างว่าคุณปรับปรุงนิดหน่อยแล้วยึดลักษณะเด่นของพันธุ์เนี่ยมันจะต่างกันนะถ้าเป็นสิทธิบัตรเนี่ยมันจะดูใน DNA เลยใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยยูปอฟเนี่ยมันแค่ดูลักษณะเด่นซึ่งมันอาจจะไปก้าวไปข้ามไปถึงพันธุ์ที่มันมีดำรงอยู่ก็ได้นะคะซึ่งเนี่ยมันก็ทำให้นำไปสู่การฟ้องร้องนี่ไม่นับเรื่องที่เกษตรกรจะเก็บพันธุ์พืชไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยไม่น่าแปลกใจที่มันมีงานวิจัยที่บอกว่ามันจะทำให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยแพงขึ้น 6-10 เท่านะคะถ้าคิดเป็นเงินก็เป็นแสนล้านแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขถ้าเราไปอ่านในรายงานของคณะกรรมการอนุกรรมการด้านการเกษตรเขาก็จะห่วงเพราะว่าคือปัจจุบันเนี่ยสารเคมีที่จะเอามาทำยาเนี่ยมันมีไม่เยอะแล้วล่ะสิ่งที่จะเป็นอนาคตของยารักษาโรคเนี่ยคือพืชคือสมุนไพรนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราไปเผลอยอมยูปอฟ1991ไปง่ายๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพันธุ์พืชเราเนี่ยก็อาจจะถูกยึดครองได้เนี่ยมันก็จะกระทบกับไอ้ potential ของการเป็นสมุนไพรเอามาเป็นเศรษฐกิจก้าวหน้าของไทยได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงอันนี้ยังไม่นับเรื่องของถ้าเราไปดูในอนุสาธารณสุขเนี่ยอนุสาธารณสุขเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าจะเห็นเลยว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานที่ทำเรื่องพาณิชย์กรมทรัพย์สินทางปัญญากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจะไม่ค่อยลงรอยกันจะไม่ค่อยเห็นเหมือนกันเอาไว้อย่างนี้ละกันเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาเผชิญหน้ากับเวลาที่ผ
ู้ประกอบการต่างๆเนี่ยมายื่นขอใบอนุญาตต่างๆอย่างตัวอย่างเนี่ยที่ยกขึ้นมาเรื่องนึงเนี่ยก็คือเรื่องเครื่องมือแพทย์เสมือนใหม่คือจะไปเรียกเขาว่าเครื่องมือแพทย์มือ2นี่เขาไม่ยอมนะเพราะว่ามันเรียกว่า remanufacturing goods หรือว่า remanufacturing ไอ้ medical device เนี่ยนะคะก็คือว่าเครื่องมือแพทย์เหล่านี้เนี่ยเขาอ้างว่าเขาได้ไปทำมันแล้วแหละจนกระทั่งเหมือนใหม่แม้มันจะไม่ใช่ของใหม่แต่มันจะมีประสิทธิภาพเท่าของใหม่อายุการใช้งานเท่าของใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าการที่จะยืนยันแบบนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณยืนยันมาฝ่ายเดียวไงคือฝ่ายประเทศรับเนี่ยมันต้องมีศักยภาพในการยืนยันด้วยถ้าสมมุติว่าคุณไม่สามารถรับรองหรือพิสูจน์ทราบว่ามันจะมีศักยภาพขนาดนั้นจริงเนี่ยสุดท้ายถ้าสมมุติว่าเขารับรองว่า10ปีใช้ได้2ปีแล้วที่เหลือตรวจคนไข้แล้วก็ให้ผลผิดถูกๆให้ผลที่ไม่เสถียรเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเป็นทั้งเรื่องปัญหาสาธารณสุขแล้วก็เป็นทั้งปัญหาเรื่องของเรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะซึ่งประเทศไทยก็หนักอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะถ้าคือไม่มีงบประมาณมากพอที่จะให้เขาตั้งหน่วยงานนะคะหรือกำลังคนมากพอที่จะให้เขาเนี่ยมาตรวจเนี่ยเขาไม่สามารถรับได้เพราะทุกวันนี้กฎหมายไทยเครื่องพวกนี้ที่จะมือสองของเก่าทำใหม่ยืนยันว่าเสมือนใหม่อะไรแบบนี้ไม่อนุญาตให้นำเข้าประเทศไทยนะคะแต่ว่าในความตกลงบอกคุณปฏิเสธไม่ได้นะอ้าวงั้นก็มีกรรมาธิการบอกว่าเอางั้นอย่างนี้เอางี้ละกันถ้าเอกชนซื้อเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นรัฐเนี่ยเวลาที่หน่วยงานของรัฐโรงพยาบาลของรัฐเวลาจัดซื้อจัดจ้างเราบอกเลยว่าไม่เอาไอ้เครื่องรีแมนูแฟคเจอรี่เนี่ยไม่เอานะคะกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์บอกว่าน่าจะได้นะคิดว่าน่าจะได้แต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศบอกว่าแบบนี้ถ้าทำแบบนี้น่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อสินค้าฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะถูกฟ้องร้องเพราะว่าผิดกฎใช่ไหมอ้าวแล้วกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกทำไงอ่ะอย่างนี้แต่คุณบอกว่าเราต้องรับแต่ในขณะที่เรากันไม่ได้เลยอ่ะนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ทำเรื่องไปเสนอคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศว่าเขาต้องการวงเงินนะงบประมาณเนี่ยปีละ100กว่าล้านแล้วก็มีคนเนี่ยมาดูมามีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นน่ะไว้ง่ายเถอะนะในการดูแลเรื่องนี้เนี่ยกับถูกปฏิเสธคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศบอกว่าวิตกกังวลเกินไปแบบเนี้ยแต่ว่านี่คือสิ่งที่รายงานฉบับนี้เขียนไว้แล้วรายงานฉบับนี้บอกว่าเนี่ยมันกำลังจะเป็นปัญหานะคะถ้าสมมติว่าไม่กันให้ได้ถ้ากันไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็สุดท้ายมันก็จะเป็นแบบที่ว่าเป็นทั้งปัญหาสาธารณสุขแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะมีเรื่องที่ขัดแย้งกันเยอะๆก็อย่างเรื่องที่เขาเรียกว่าCL กับ Patent Linkage คุณตั้มเนี่ยเคยทำข่าวเรื่องสาธารณสุขเนอะเมื่อตอนปี51-52ตอนนั้นเนี่ยเรานำเข้ายาคือยาที่ติดสิทธิบัตรเรานำเข้ายาหลายตัวใช่ไหมคะมียาต้านไวรัสเอชไอวียาโรคหัวใจยามะเร็งเนี่ยอีก5รายการซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถนำยาชื่อสามัญเนี่ยเข้ามาได้แม้ว่าจะติดสิทธิบัตรแต่เราก็มีสัญญาว่าจะจ่ายค่าชดเชยเขาอันนี้เรียกว่า compulsory licensing หรือว่าการประกาศบังคับใช้สิทธิประเทศไทยเนี่ยทำได้ภายใต้ WTO เราทำได้ใช่ไหมคะบริษัทต่างๆเนี่ยคือคุณมีสิทธิ์ที่จะค้านเฉพาะเงินค่าชดเชยว่ามันพอไหมนะแต่คุณไม่มีสิทธิ์คัดค้านเพราะว่าเราทำตามกฎถูกต้องก็คือว่าเป็นความจะมีหลายเหตุผลมากเลยจะเป็นความฉุกเฉินระดับชาติก็ได้ปัญหาสาธารณสุขก็ได้หรือว่าใช้โดยไม่แสวงหากำไรโดยรัฐก็ได้ในอเมริกามีใช้เพื่อแข่งขันทางการค้าด้วยนะแต่ว่าประเทศไทยไม่มีนะคะอันนี้เราไม่มีแต่ว่าเราก็เลยไม่ได้ใช้เราใช้โดยรัฐโดยไม่แสวงหากำไรนะคะแต่ว่าใน CPTPP เนี่ยมันมีข้อแย้งกันอยู่เยอะมากเนื่องจากว่า
ฝ่ายที่เขาสนับสนุนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้ยในความตกลงเนี่ยไม่ว่าจะบททรัพย์สินทางปัญญาบทการลงทุนก็จะรับรองให้ใช้แต่ว่าฝ่ายสาธารณสุขเขาก็บอกว่าเฮ้ยเวลาคุณอ่านไอ้ความตกลงพวกเนี้ยคุณอ่านเฉพาะเนื้อเท็กซ์เนี่ยไม่ได้คุณต้องไปอ่านไอ้ที่เขาเรียกว่าแอนเน็กซ์หรือว่าภาคผนวกมันด้วยมันมีภาคผนวกหนึ่งที่พ่วงกับเรื่องนี้เนี่ยว่าการใช้CL หรือว่ามาตรการทริปกลไกยืดหยุ่นของทริปเนี่ยจะต้องไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยบริษัทก็สามารถที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายผ่านกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน SDS คือจะบอกว่าไม่ถูกฟ้องเลยเนี่ยไม่ได้นะมีอาจารย์บางคนเนี่ยที่ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนเนี่ยก็บอกว่าตัดประเด็นนี้ไปเลย CL ไม่ต้องกังวลแต่ว่าคุณไม่พูดถึงเรื่อง Annex น่ะนะคะทั้งที่ Annex เนี่ยคือกระทรวงการต่างประเทศก็ไม่กล้ารับปากว่าจะไม่ถูกฟ้องเพียงแต่บอกได้ว่าฟ้องแต่คงไม่แพ้แต่ว่าเวลาฟ้องแต่คงไม่แพ้เนี่ยดิฉันจำได้เลยนะคะอาจารย์มงคลนะสงขลาเนี่ยที่ท่านเสียไปแล้วเนี่ยท่านบอกว่าถ้าท่านรู้ว่าตอนนั้นเนี่ยท่านทำ CL แล้วจะถูกฟ้องเนี่ยท่านก็จะไม่ทำนะคือมันไม่มีใครหรอกที่กล้าจะตัดสินใจอ่ะถ้าสมมติว่ามีชนักปักหลังอย่างนี้นะคะก็เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะเห็นเลยว่ามันมีจุดที่ฝ่ายปฏิบัติอยู่หน้างานจริงๆกับคนที่แค่อ่านเท็กซ์เนี่ยแล้วจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่เป็นปัญหาแต่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหานะคะอันนี้หลายเรื่องเลยซึ่งถ้าสมมติว่าอีกหน่อยนะถ้าปะเหมาะเคาะร้ายเนี่ยแล้วเราต้องเข้าความตกลง CPTPP นะคะดิฉันก็หวังว่าแบบลูกหลานเนี่ยจะมาอ่านรายงานนี้อีกครั้งแล้วก็ดูว่าเนี่ยมันเคยมีการเตือนแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่มีการเตือนก็เลยทำให้นึกถึงตอนนั้นคุณตั้มเป็นหนุ่มๆเนี่ยทำข่าวใหม่ๆเนาะตอนนั้นมีความตกลงเจเทปป้าที่เราเรียก FTA ไทยญี่ปุ่นอะความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นตอนนั้นเมื่อประมาณสักปี5051 2551 2552แถวนั้นอะ50 51แถวนั้นตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลคือมันเป็นความตกลงที่เจรจาต่อเนื่องมาจากรัฐบาลทักษิณแล้วก็พอมารัฐประหารเนี่ยรัฐบาลของคมช.ตอนนั้นก็อ่ะจะลงนามทีนี้เนี่ยภาคองค์กรประชาสังคมนี่แหละ FTA Watch เนี่ยก็ออกมาคัดค้านเราเนี่ยคัดค้านหลักๆเนี่ยอยู่ 2-3 เรื่องนะคะเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องขยะ มันเปิดโอกาสให้มีการนำเข้าขยะพลาสติกขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะสารพัดเลยมาเป็นสินค้าถามว่าทำไมเราถึงรู้ที่รู้เนี่ยเพราะว่าคือตอนนั้นเขาก็ไม่เปิดเทคให้ดูนะแต่เราก็ขอกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศก็ให้เข้าไปดูคือเล่มเดียวเนี่ยหนาๆอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ทุกคนแบบส่องดูกันก็ไปตอนนั้นก็ไปกัน 4-5 คนนะคะก็ไปพบว่ามันมีนิยามของคำว่าสินค้าเนี่ยอยู่ในนั้นว่าสินค้าเนี่ยหมายถึง recycle ก็ได้Recycle and disposal. Disposal นี่คือขายคือหมายถึงว่า recycle ไม่ได้เอามาทิ้งอย่างเดียวอ่านเฉพาะนิยามอาจจะไม่ชัดมันต้องไปดูใน annex อย่างที่บอกไปดูไอ้ภาคผนวกที่มันเป็นศุลกากรพิกัดศุลกากรของมันนะคะโอ้โหตอนพิกัดศุลกากรนี่เด็ดกว่านั้นอีกค่ะคือตั้งแต่ขยะติดเชื้อขยะจากโรงงานไฟฟ้าปรมาณูนะคะขยะที่มีทั้งขยะพลาสติกแล้วก็เท่าจากเตาตะกอนในการเผาขยะอันนี้ก็จัดว่าเป็นสินค้าทั้งหมดเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรารู้เลยว่าคือตอนกระทรวงต่างประเทศเนี่ยเราพยายามแย้งว่าเนี่ยคุณปล่อยให้มันเป็นสินค้าไม่ได้เขาบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรคือถ้าไม่มีคนสั่งมามันก็ไม่ได้เป็นสินค้าไงแต่เราบอกว่าอ้าวแต่ถ้าคุณมีพิกัดของมันแล้วยิ่งมีนิยามว่าเอามาทิ้งเฉยๆก็ได้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขามีปัญหาในการจัดการขยะบ้านเขาอยู่แล้วเขาเนี่ยก็ทำงานวิจัยเตรียมการมานานนั่นแหละว่าเขาจัดการปัญหาในประเทศไม่ได้เขาสิ่งที่เขาต้องทำเนี่ยก็คือเอาไปทิ้งที่อื่น
วิธีการทิ้งที่อื่นของเขาเนี่ยก็คือดูแล้วเนี่ยเขาคิดว่าเพื่อนบ้านนี่แหละน่าจะเป็นรีไซเคิลโซนที่ดีก็คือเพื่อนบ้านก็คือแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นแหละโดยใช้การทำ FTA หรือ EPA ไอ้ Economic Partnership Agreement แบบนี้นะคะในการส่งออกขยะเชื่อมั้ยคะว่าตอนนั้นที่เราบอกกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมีการเจรจา EPA พร้อมๆกันเนี่ยอยู่อีก 2-3 ฉบับก็คือญี่ปุ่นกับฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นกับอินโดฟิลิปปินส์อินโดเขาไม่รับนะเรื่องนี้แต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยจะด้วยความอีโก้ด้วยความที่คิดว่าตัวเองรู้มากหรือด้วยความไม่รู้นะคะไม่เคยร่วมเจรจาไม่เคยร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงทรัพยากรเนาะก็ไปรับเอามานะคะตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยเราได้คุยกับกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรเนี่ยเขายังตกใจเลยนะคะว่าทำไมอนุญาตแบบนี้เข้ามาได้ทั้งที่จริงในความตกลงระหว่างประเทศเนี่ยที่เขาเรียกว่าบาเซลเนี่ยคือเขาไม่ให้ขนส่งขยะแล้วเว้นแต่ว่าคุณไปยอมใน FTA หรือ EPA ของคุณเองคือถ้าคุณไปยอมประเทศนี้เองก็แล้วแต่คุณเขาไปทำอะไรไม่ได้ไอ้ความตกลงใหญ่ของบาเซลเนี่ยทำไม่ได้และสุดท้ายพอเรายอมกับญี่ปุ่นสุดท้ายเราก็ต้องยอมกับประเทศอื่นลองดูสิคะปีนี้เนี่ย10ปีแล้วนะจาก FTA ไทยญี่ปุ่นเนี่ยที่เรียกว่าเจเทป้าเนี่ยประเทศไทยเพิ่งสามารถออกกฎหมายลูกห้ามนำเข้าขยะพลาสติกขยะอิเล็กทรอนิกส์บางรายการแต่ว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเรานำเข้ามาเนี่ยจากญี่ปุ่นสูงสุดเป็นอันดับ1ขยะพลาสติกจากขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับ1คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นไทยแลนด์เป็นแดนถังขยะโลกเนี่ยอยากชวนคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมเนี่ยไปอ่านสมุดปกดำเจเทป้าเดี๋ยวฝาก Wondering ช่วยแปะลิงก์ให้ด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเวลาที่เราทำรายงานแบบนี้ออกมาเราเตือนแล้วเนี่ยสุดท้ายมันมาเป็นจริงก็เลยหวังว่าถ้าปะเหมาะเคาะร้ายแล้วผู้กำหนดนโยบายเนี่ยไม่ตระหนักไอ้สิ่งที่เราพยายามเตือนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมาปรากฏในอนาคตลูกหลานก็จะได้จำชื่อไอ้คนที่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็สาปแช่งเหมือนที่ทุกวันเนี้ยเรายังเรียกร้องคำขอโทษจากกระทรวงการต่างประเทศอยู่เลยนะว่าเราเคยเตือนคุณแล้วแต่คุณก็ไม่ฟังนะคะส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยอยากจะให้ไปอ่านดูค่ะแต่ว่าถ้าถามได้นะคะเผื่อจะมีอะไรเล่าให้ฟังมัน30กว่านาทีอะครับพี่น่าจะเดี๋ยวอาจจะต้องหยุดไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็น่าสนใจน่าผมถามนิดนึงครับแต่พี่ตอบสั้นนะก็คือว่าเรารู้ข้อเสนอของรายงานไหมที่หนึ่งที่ยังไม่ได้พูดคือข้อเสนอของรายงานรายงานฉบับนี้เนี่ยคือเขาก็ไม่ได้ห้ามเจรจานะคือเขาจะเสนอหลายเรื่องมีประมาณ80กว่าข้อนะคะว่าโดยราชการไทยต้องไปเตรียมการอะไรบ้าง อย่างที่บอกว่าคุณต้องไปดูนะว่าคุณต้องเพิ่มหน่วยงานอะไรหรือเปล่าคุณต้องเพิ่มกำลังคนอะไรหรือเปล่าคุณต้องจัดทำฐานข้อมูลไหมถ้าจำเป็นต้องทำเนี่ยรัฐต้องสนับสนุนนโยบายแล้วก็ข้อเสนอที่เรียกว่าหลักเลยคือเขาก็บอกว่ามันมีประเด็นอ่อนไหวหลายเรื่องซึ่งประเด็นอ่อนไหวเหล่านั้นเนี่ยคือขอให้รัฐเนี่ยคือขอให้รัฐบาลเนี่ยทำเป็นกรอบเจรจาแล้วประกาศต่อสาธารณชนว่าเนี่ยคือประเด็นที่รัฐบาลเนี่ยจะไปเจรจาอย่างระมัดระวังอย่างยิ่งอ่ะเพราะว่ามันเป็นประเด็นอ่อนไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่ารัฐเนี่ยจะไม่ไปยอมประเด็นเหล่านี้นะประเด็นเหล่านี้จะเรียกว่าดูแลเข้มงวดเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเจรจาแล้วต่อรองไม่ได้ลดหย่อนไม่ได้ยืดอายุไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เข้าเจรจาแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลจะไม่ได้ฟังและไม่ได้ทำตามนี้เลยนะคะสรุปเมื่อวานครม.เมื่อวานคือวันที่29ครับ29มิถุนายนครม.เขาว่าไงครับรู้ไหมครับครม.ยังไม่ได้พิจารณาค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณดอนปรมัตถ์วินัยประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกักตัว14วันค่ะฉะนั้นมันจะเข้าสัปดาห์หน้าโอเคครับก็พี่พูดเร็วมาก
คือผมไม่ได้ถามแต่ก็โอเคครับผมคิดว่าสนุกดีคิดว่าคนที่ฟังอยู่น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็มองเห็นว่าบางทีเอกสารที่มันทำออกมาแบบนี้มันก็มันมีอะไรที่ถ้าเข้าไปอ่านได้ก็ดีอ่ะมันจะทำให้เห็นอะไรหลายๆอย่างมันเป็นหนังสือแบบนึงนะสำหรับผมค่ะแล้วก็มันเป็นการเปิดโลกด้วยนะว่าเวลาที่เราถกเถียงกันเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยอยากให้ใช้ข้อมูลแล้วก็ครั้งเนี้ยคือเชิญหน่วยงานทุกหน่วยงานมาจริงๆเลยให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยมาได้พูดถึงข้อกังวลของเขาทางที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นทางแก้ไขปัญหาแล้วอะไรที่เขาคิดว่าแก้ไขไม่ได้นะคะเขาก็ได้พูดตรงๆออกมาด้วยนะคะถ้ามีโอกาสอยากให้อ่านจริงๆค่ะครับครับโอเคครับไงก็วันนี้ขอบคุณพี่กานะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่รับชมก็หวังว่าจะช่วยนั่นแหละครับโอเคจบขอบคุณครับสวัสดีช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะให้กับ Wandering Book ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารจากประชาไท